สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเจ๊กุ้งซอย2ค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะอยู่ในครัวที่บ้านเจ๊กุ้งเองค่ะวันนี้นะคะเจ๊กุ้งจะทำยำปลาอินทรีเค็มนะคะเป็นสูตรของบ้านเจ๊กุ้งเองค่ะเนื้อปลาอินทรีแน่นๆอร่อยๆ เลยค่ะเหมือนเดิมนะคะก่อนไปรับชมนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เจ๊กุ้งนิดนึงนะคะเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของเจ๊กุ้งด้วยนะคะเดี๋ยวไปชมเลยค่ะยำปลาอินทรีเค็มสูตรบ้านเจ๊กุ้งเป็นยังไงนะคะไปชมเลยค่ะวันนี้เข้าครัวมาทำยำปลาอินทรีเค็มสมุนไพรกันนะคะปลาที่ดีเวลาทอดต้องไม่แตกจากกันนะคะเนื้อปลาต้องไม่มีกลิ่นฉุนค่ะหอมอ่อนๆได้นะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มลงมือทำกันเลยค่ะเตรียมเครื่องกันเลยนะคะจิ๊กุ้งใช้หอมแดงพริกใบมะกรูดนะคะแล้วก็ใบพริกด้วยค่ะพอในใบพริกนี่ล่ะค่ะเวลาทานแล้วรู้สึกผ่อนคลายได้เป็นอย่างดีนะคะใบมะกรูดใครไม่มีใบมะกรูดอ่อนนะคะใช้แบบแก่ซอยก็ได้นะคะเริ่มลงมือทำกันเลยค่ะนำส่วนผสมทั้งหมดนะคะเทลงในภาชนะของเราได้เลยค่ะตามด้วยตะไคร้ซอยเลยค่ะตะไคร้ซอยนะคะใส่ลงไปได้เลยค่ะเติมมะนาว1ลูกได้เลยนะคะใครชอบเปรี้ยวมากกว่านี้ก็ได้ค่ะไม่ผิดกติกาค่ะเจ๊กุ้งใช้มะนาว1ลูกนะคะใครจะใส่ผงนัวใส่ตอนนี้ได้เลยค่ะทำการคลุกเคล้าเบาๆให้เข้ากันนะคะอย่าแรงนะคะเดี๋ยวผักเราจะช้ำหมดแล้วไม่อร่อยค่ะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะเครื่องยำปลาอินทรีเค็มของเจ๊กุ้งไม่ยุ่งยากแถมอร่อยจริงๆนะคะเจ๊กุ้งอยากให้ลองทำทานกันดูค่ะแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะยำปลาอินทรีเค็มสูตรบ้านเจ๊กุ้งลองทำทานกันดูนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะคลิปนี้เจ๊กุ้งต้องขอตัวไปทานปลาอินทรีก่อนนะคะและพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้เจ๊กุ้งต้องไปแล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะ